ผู้ใหญ่จะเล่นโดยพละการคนเดียวได้ไหมคะไม่ได้นะอันนี้ช่วงนี้เป็นฤดูการกินเจใช่ไหมคะจะมีการจุดประทัดเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวจุดประทัดหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยให้ความร้อนเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุโดยการให้ความร้อนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างพอจุดปุ๊บหนึ่งมันระเบิดนี่อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ไหมคะได้แล้วมันเกิดอะไรอีกเสียงใช่ไหมคะใครเคยไปอยู่ใกล้ๆบ้างโอ้เสียงมันเป็นไงคะแก้วหูอาจจะแตกได้ใช่ไหมคะแก้วหัวจะแตกแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นอีกมีควันเยอะแยะมากมายเลยประกายไฟด้วยเดี๋ยวเราไปดูคลิปว่ามันเกิดอันตรายอย่างไรไปเลยครับเกิดอุบัติเหตุประทัดยักษ์ระเบิดใส่มือเด็กชายชาวขอนแก่นขาด4คนเด็กชายอายุระหว่าง10ถึง14ปีทั้ง4คนเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นหลังถูกประทัดยักษ์ระเบิดใส่มือจนนิ้วขาดผู้บาดเจ็บทั้งหมดเปิดเผยว่านำประทัดชนิดลูกบอลไปอัดรวมกันใส่ท่อ PVC ก่อนที่จะจุดชนวนทำให้เกิดแรงอัดมากผิดปกติแต่ขณะที่จุดปล่อยมือไม่ทันจึงทำให้นิ้วมือขาดแพทย์เปิดเผยว่าช่วงก่อนออกพรรษาปีนี้ที่จังหวัดขอนแก่นมีเด็กบาดเจ็บจากประทัดระเบิดเข้าใส่รักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นจำนวน11คนส่วนปีที่แล้วมีผู้บาดเจ็บสูงถึง60คนค่ะเอาละค่ะอันนี้เป็นข่าวเห็นไหมคะเป็นอุทาหรณ์ประทัดเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการให้ความร้อนอาจจะทำให้เกิดอันตรายอันนี้แค่นิ้วอะไรคะขาดกี่คน4คนบางคนถึงกับชีวิตใช่ไหมคะและที่ผ่านมาก็มีข่าวไฟไหม้บ้านใช่ไหมคะเพราะว่าบ้านนี้เป็นคลังสินค้าที่คลังสินค้าของประทัดเอาประทัดมาเก็บเอาไว้เกิดไฟไหม้ก็ไหม้ทั้งหลังเลยแล้วก็ส่งผลกระทบไปถึงบ้านข้างๆเคียงด้วยอันนี้เป็นอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุนะคะมีอะไรอีกที่ทำให้เกิดอันตรายได้เดี๋ยวเราขอไปดูจากสไลด์พร้อมๆกันนะคะจุดประทัดและเกิดอันตรายต่อชีวิตเราได้อะไรอีกคะนี่ครับอันนี้ดูเด็กๆแต่เกิดอันตรายได้ดูจากภาพใครเห็นบ้างว่ามันเกิดอันตรายอะไรกิ่งไม้เนี่ยกำลังจะหักอยู่แล้วตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้เป็นนายตาโตนั่งอยู่เพื่อนๆก็มาช่วยกันทำไมคะแหว่งทิ้งช้าด้วยความรักหารู้ไม่ว่าเกิดการเสียดสีใช่ไหมคะกิ่งไม้เสียดสีกันกับเชือกทำให้เกิดความร้อนเหมือนมนุษย์หินยุคเก่าอ่ะที่เอาอะไรเอาหินมาถูกันเพื่อให้เกิดอะไรคะเกิดไฟขึ้นอันนี้เสียดสีกันเกิดความร้อนทำให้กิ่งไม้บางลงและออกแรงมากขึ้นทำให้กิ่งไม้อาจจะหักลงมาได้เพราะฉะนั้นการแย่งกันนั่งชิงช้าหรือเล่นชิงช้าแบบนี้เกิดอันตรายได้ไหมคะได้นะคะได้เลยอะไรอีกคะที่เกิดอันตรายได้นี่เมื่อกี้พี่ดองอธิบายไปแล้วรินน้ำร้อนลงในแก้วจะแตกส่วนใหญ่เกิดในแก้วที่บางนะคะแก้วที่หนาจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ถ้าแตกเป็นยังไงแตกเพลงอาจจะหล่นลงไปโดนขาเราเศษแก้วบาดมือเราใช่ไหมคะนะอันนี้เกิดอันตรายได้น้ำร้อนก็เป็นยังไงคะลวกได้นะคะเกิดอันตรายอะไรอีกคะนี่คนนี้ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยทำไมถึงปลอดภัยล่ะคนนี้เขาทำอะไรเชื่อมเหล็กกำลังเชื่อมเหล็กใช่ไหมคะแต่ปลอดภัยเพราะว่าเขาใส่ชุดป้องกันความร้อนแล้วก็ยังใส่หน้ากากเศษไฟไม่กระเด็นใส่ร่างกายกระเด็นแต่ว่าเขามีชุดป้องกันประกายไฟแล้วก็แสงไฟที่จะเข้าตาเขาก็มีหน้ากากป้องกันนะคะสวมหน้ากากในการเชื่อมโลหะถ้าอย่างนี้ปลอดภัยแต่มีอีกแบบหนึ่งไม่ปลอดภัยเดี๋ยวไปดูคลิปพร้อมๆกัน
นนี้ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยลองดูอีกครั้งโอ้เป็นไงคะเป็นช่างนะคะภาพนี้ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยคะไม่ปลอดปลอดแต่หน้าแต่ร่างกายเป็นไงไม่ปลอดภัยแต่ลุงคนนี้ครับเชื่อมโลหะโดยไม่สวมหน้ากากแล้วก็ไม่สวมเสื้อด้วยคนนี้ 100% เลยไม่ปลอดภัยคนก่อนหน้านี้ยังใส่หน้ากากป้องกันตาแต่ร่างกายนี้ไม่ได้ป้องกันแต่ลุงคนนี้ตาแกก็มองไม่ค่อยเห็นแกใส่แว่นแกก็ไปยืนเลและแกก็เชื่อมอีกต่างหากทั้งตาทั้งร่างกายคนนี้ไม่ปลอดภัย 100% เพราะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุโดยการใช้ความร้อนนะคะอะไรอีกที่เปลี่ยนแปลงแล้วเกิดอันตรายมีครับเผาเศษพลาสติกอันตรายอย่างไรใครตอบได้อะไรนะคะเห็นอะไรตอบอย่างนั้นในภาพอุดจมูกแสดงว่าต้องมีอะไรฮะมีควันพิษแล้วกลิ่นเป็นอย่างไรเหม็นถ้าไม่เหม็นสองคนนี้อุดไหมจมูกไม่นะคะเกิดควันพิษที่มีกลิ่นเหม็นนะคะกระทบต่อระบบหายใจแล้วก็ควันที่เกิดขึ้นก็กระทบต่อระบบหายใจเช่นเดียวกันนะคะสูดดมเข้าไปไม่ได้เลยเหม็นนะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการให้ความร้อนหรือง่ายๆภาพนี้นี่ครับใครคะในซันนี่เผาเศษพลาสติกนะคะพลาสติกย่อยสลายยากไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาตินะคะแต่ตาลุงคนนี้รู้เท่าไม่ถึงการช่วยเก็บบริเวณนั้นให้สะอาดแต่ใช้วิธีการทำลายที่ผิดวิธีคือเอามาเผาให้ความร้อนเกิดควันพิษนะคะเกิดควันพิษขึ้นมากมายหรืออันนี้ค่ะใส่ขวดแก้วน้ำที่มีน้ำเต็มในช่องแช่แข็งในตู้เย็นที่บ้านใครเคยเกิดเหตุการณ์นี้บ้างมันเป็นยังไงคะชายแฮกแตกอะไรคะใส่อะไรไว้คะขวดน้ำพลาสติกใส่ในช่องฟิตใช่ไหมบางคนก็ใส่แก้วแบบตัวอย่างนี่เลยปรากฏว่าพอเปิดมาอีกทีเป็นไงคะแตกเพราะว่ามันเย็นเกินไปหรือบางบ้านเนี่ยคุณพ่อชอบทานเบียเอาขวดเบียร์ใส่ในช่องฟิตใช่ไหมคะลืมไว้ทั้งคืนเลยพอเช้าเปิดมาแตกละเอียดหมดเลยเบียร์ก็ไม่ได้ทานแก้วก็ขวดก็แตกนะคะอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งให้ความเย็นก็ทำให้เกิดอันตรายได้นะคะทำให้เกิดอันตรายได้เอาล่ะคราวนี้ถึงเวลาแล้วที่นักเรียนจะต้องไปสำรวจและยกตัวอย่างผลของการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ทำให้เกิดอันตรายและบันทึกผลทำในไหนบันทึกผลในไหนเปิดเล่มนี้เลยค่ะแบบบันทึกกิจกรรมนะนี่ครับหยิบขึ้นมาเลยครับปลายทางด้วยนะคะเล่มนี้ค่ะอยู่ในหน้าที่42เขียนเลยค่ะเขียนวันที่ก่อนเลยค่ะเราดูมาหลายคลิปแล้วเราดูตัวอย่างมาหลายอันแล้วเดี๋ยวนักเรียนจะลองคิดเองบ้างว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยเคยเห็นการเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่ทำให้เกิดอันตรายไหมยกตัวอย่างมา2อย่างครูครับมันมี3ข้อแล้วคุณครูให้ผมยกตัวอย่างมา2ข้อเพราะฉะนั้นข้อ1จะเป็นตัวอย่างนะคะตอนนี้เขียนวันที่ก่อนวันที่26กันยายนเขาบอกว่าให้รวบรวมข้อมูลและยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
ที่ทำให้เกิดอันตรายอย่างน้อย2ตัวอย่างมีด้วยกันอยู่3ช่องในตารางช่องแรกวัสดุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการกระทำที่ทำให้วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงครูแนนยกตัวอย่างเลยนะยกตัวอย่างเลยตัวอย่างอันแรกวัสดุที่นำมาเปลี่ยนแปลงในประทัดเราใส่อะไรคะในประทัดใส่อะไรคะดินปืนใช่ไหมเรานำดินปืนมาเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะใส่หนึ่งดินปืนเขียนถูกไหมเนี่ยปออือนอปืนการกระทำที่ทำให้วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ความร้อนใช่ไหมคะจุดไงจุดให้ความร้อนไงผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเอาภาพข่าวเมื่อกี้เลยนิ้วขาดใช่ไหมคะนิ้วขาดครับนี่ประทับใจมากอันนี้เพราะเป็นอุทาหรณ์สำหรับเด็กๆทุกๆคนนะคะบางคนถึงก็แขนขาดก็มีบางคนถึงก็ตาบอดก็มีบางคนถึงกับชีวิต